ี้วิชาการป้องกันทุจริตทุกคนพร้อมยกมือซ้ายขวาขวาประคองใจแล้วบอกความเคารพนักเรียนทั้งหมดความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคาบที่9ของวันพุธซึ่งเราจะเรียนเรื่องของการป้องกันการทุจริตวันนี้นักเรียนชั้นม.3ทั้ง1จะแสดงบทบาทสมมุติเรื่องจรรยาบรรณของแม่ค้าในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะอยู่ในแผนการเรียนรู้พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมผลการเรียนรู้เป็นอย่างไรผู้เรียนผ่านพร้อมกัน1 2 3 1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม2ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม3มีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยค่ะสวัสดีค่ะสโมค่ะสวัสดีค่ะแบงค์ครับสวัสดีค่ะป้าแก้วค่ะสวัสดีค่ะป้าสีค่ะสวัสดีค่ะป้าพรค่ะสวัสดีค่ะป้าดาวค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าพนักงานสวัสดีค่ะออนค่ะสวัสดีครับไผ่ครับพวกแกกินข้าวกันป่ะจะไปกินไหนอ่ะในโรงอาหารหรือว่าไปกินข้างนอกดีพวกเราว่าจะไปกินในโรงอาหารของโรงงานอ่ะเออใช่วันนี้ต้องเข้างานเร็วด้วยยังกินข้าวอยู่ไปไปไปกินอะไรดีนั่นน่ะสิพวกแกอะไรหรือเปล่าเอาตามแกแหละโอเคเป็นเพราะอาหารในโรงงานเราหรือเปล่านะ
ไม่ใช่ใช่แน่ๆต้องเป็นต้มสัตว์น้องไม่เหงาหรือเปล่าต้มผักที่ฝนไม่กินเลยกินแก้วหนึ่งต้มผักประสีมาไก่เดี๋ยวฉันจะให้กรรมการมาตรวจสอบดูจะประชุมแค่นี้แหละหัวหน้าพนักงานได้พาเจ้าหน้าที่จากสพว.เข้ามาตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในโรงงานสวัสดีค่ะวันนี้ทางโรงงานของเราได้นำเจ้าหน้าที่จากทางสพว.เข้ามาตรวจสอบคุณภาพอาหารเนื่องจากว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วพนักงานของเราได้รับประทานอาหารจากโรงงานแล้วท้องเสียหนักมากงั้นเชิญเจ้าหน้าที่ตรวจได้เลยนะคะขออนุญาตตรวจสอบอาหารนะครับร้านมีปัญหาแล้วครับขออนุญาตเชิญตัวไปสอบประคำที่ไหนครับหลังจากนั้นป้าเยาดำเนินคดีเนื่องจากหลอกลวงผู้บริโภคและโดนไล่ออกจากโรงงานจากเรื่องจรรยาบรรณแม่ค้าทำให้รู้ว่าการทุจริตหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดทางกฎหมายผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพการเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดีควรมีความยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทำเป็นสำคัญค่ะที่รักทุกคนหลังจากได้ดูบทบาทสมมุติของเพื่อนๆของเราแสดงละครเกี่ยวกับสอดคล้องกับแผนการป้องกันการทุจริตและก็หน้าที่พลเมืองในหน่วยการเรียนรู้พลเมืองและการรับผิดชอบต่อสังคมในบทบาทละครเรื่องจรรยาบรรณของแม่ค้าในโรงอาหารนะคะสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนได้ทำไปงานนะคะก็คือเรื่องของผลกรรมที่แม่ค้าป้าเย้าได้ทำผู้กระทำผิดจะมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตต่ออาชีพนั่นคือการใส่สารกันบูดเพื่อไม่ให้อาหารมันไม่เน่าเสียง่ายแต่มันมีผลกระทบถึงผู้บริโภคนะคะถึงได้รับผลกรรมที่กระทำนั่นคือความไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะส่วนแม่ค้าอีกแม่ค้าขายอาหารตามสั่งแม่ค้าน้ำดื่มแม่ค้าขายปิ้งไก่ล้วนเป็นอาชีพที่สุจริตต้องมีความซื่อสัตย์ในอาชีพที่ทำนะคะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็จะส่งผลทำให้กิจการค้าของเราเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปไปงานสรุปก็คือผู้กระทำความผิดจะได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างไรนะคะผู้กระทำความผิดขาดคุณธรรมในเรื่องอะไรคุณธรรมความตั้งใจในการทำงานขาดความตั้งใจในการทำงานในเรื่องของอิทธิบาท4ประกอบด้วย1อะไรคะฉันทะ2ในเรื่องของการประกอบอาชีพที่สุจริตแล้วก็การรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ